ทุกคนครับตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมีคนให้ผมดูคลิปศาสดาใหม่ของโลกเขาคือใครกันนะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าศาสดาของโลกมันเป็นแบบไหนมาเนี่ยเขาชื่อแบบคาร์บี้เลมศาสดาของโลกมันจะเป็นยังไงวะใส่แว่นไม่ได้ขาแว่นทางทำไมอะครับอ๋อวิธีการใส่แว่นที่ถูกต้องนี่คือใครครับจับแว่นมาดึงขาแว่นออกเฮ้ยศาสดาของโลกผมพบแล้วโหวิธีการใส่แว่นมันต้องใส่แบบนี้ดูต่อเอ้าแมสไม่ติดกับแก้วเอาออกไงเออมันต้องทุบออกอย่างนี้เออเนี่ยเอาแมสออกได้ละเออนะเนี่ยวิธีการเอาแมสออกจากแก้วเรามาดูศาสดาของเราว่าเขาออกไงเฮ้ย holy shit เขาคิดได้ไงวะเนี่ยนะศาสดาของโลกไม่ใช่ครับศาสดาของโลกที่แท้จริงอ่ะอยู่นี่พี่ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูว่าการเป็นศาสดาของโลกอ่ะต้องปฏิบัติตนยังไงนะเดี๋ยวพวกลูกศิษย์ของผมอ่ะพวกติ่งของผมอ่ะตามผมมาเลยทำตามเลยนะจากเป็นติ่ง SPD อ่ะพวกคุณต้องดำเนินชีวิตตามแบบผมนะเดี๋ยวผมทำให้ดูตามมาเจ้ากำลังทำอะไรกำลังปอกกล้วยครับเจ้าใช้ชีวิตในทางที่ผิดผมจะทำให้ทุกคนดูว่าการใช้ชีวิตที่ถูกต้องมันต้องดำเนินตนยังไงผมไม่เชื่อลบหลู่มันไม่มีทางไหนที่จะปอกกล้วยได้ดีเท่านี้ละผมมาโชว์นะให้ทุกคนดูว่าวิธีการปอกกล้วยถูกต้องทำยังไงให้ทุกคนมันดิ้นตายไปเลยดูที่บ้านเขาเริ่มตัดหัวออกนี้ก่อนแล้วก็ตัดงี้แล้วก็ปอกเปลือกเนี่ยปอกเปลือกนี้ไปแล้วไม่ต้องสนครับวิตามินมันอยู่ที่แกนเขาเรียกว่าคุณทำบาปอยู่บาป7ประการคือการเกียจคร้านนี่เขาเรียกว่าปอกกล้วยแบบนี่เฮ้ยไกลไปแปลกมากครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนี่นะฮะคือเนื้อกล้วยที่เราได้นี่นะครับคือวิธีการปอกกล้วยที่ถูกต้องตามศาสนาเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยลองกินดูสนุกใครเล่นกันไม่เล่นกูแล้วแหละอ๋อเดี๋ยวลองกินเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากเออเริ่มใส่ขอเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับโอเคครับกราบพี่ตีนเฮ้ยเจ้ากำลังใช้ชีวิตในทางที่ผิดนี่ผมกินไม่ได้นะแก้วน้ำเนี่ยดูดิจับไม่ขึ้นแรงเยอะไม่มันไม่มีหูสาวกวะไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้โดไอ้เหี้ยอิตาลีเดี๋ยวมึงรู้ตอนแรกอะคุณยังไม่ศรัทธาหรอกครับคุณต้องได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์เราใช้เคเบิลไทยนะมัดลงไปอย่างนี้สองอันนี้นะแล้วก็เอาไอ้อันที่สามเนี่ยสอดลงไปนะแล้วก็ดึงสองเส้นนี้ให้แน่นๆโอ้ยังหนักในการหนักนะไปตัดส่วนเกินเฉลี่ยยังเอาน้ำเทไปไม่มีหูด้วยแก้วนี้ยกไม่ขึ้นแก้วนี้เฮ้ยสุดยอดท่านครับเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันเป็นโควิดมนุษย์โลกก็ยังติดโควิดอยู่เราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเอาแมสมาแต่ตอนนี้ท่านเราประสบปัญหาอะไรแมสติดแก้วเดี๋ยวดูดิยังไงก็ดึงไม่ออกเอาค้อนมาเจ้าลองคิดแล้วกันมันออกไงใช้ไม่ได้เหรอท่านเจ้าอ่ะฮะโม่สมกับเป็นเสาข้างนี่มันไม่ออกแม่ทุบตรงนี้นะสุดยอดโอ้โหฟันหน้าบินเลยออกให้ออกเอาเฮ้ยบ้านแล้วตีกูแล้ว
พี่เจ้ากำลังทำอะไรนะกำลังกินข้าวไหนกินให้ดูสิอร่อยมันผิดวิธีเจ้าดำเนินชีวิตในทางที่ผิดเจ้าจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลยครับกันไกลมาวิ่งวนเราก็ตัดแมสให้เป็นวงกลมอย่างนี้ใส่ฟืนเข้าไปเพื่อป้องกันโควิดไม่ติดโควิดเวลากินน้อยน้อยแล้วก็กินเฮ้ยโอ้ยวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยพี่เนมปัดเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมนุษย์โลกเจ้ากินมะม่วงเหรอมันจะไปยากอะไรบันไดมาตัดลิ้นเลยยังยังยกที่โง่ที่สุดเลยคุณสอยลงไม่ได้คุณต้องไปลงฝั่งนู้นโอ้โหสุดยอดเพียวเพียวมันรู้อีกแล้วโชว์วิธีเก็บมะม่วงแบบเขาเรียกว่าแบบศาสดานะแล้วเจ้าอยากจะเปลี่ยนลัทธิเลยวิธีการเก็บฮะก็วางบันไดเหล็กเนี่ยให้มันตรงกับมะม่วงก็จะขึ้นไปเก็บแบบง่ายๆดูมันไม่ยากเลยพอขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเห็นมะม่วงป่ะเห็นครับเราก็เด็ดใบไม้ข้างๆของลูกมะม่วงมาเก็บมาเอ๊ะก็ฉีกเยอะเพื่อวัดแรงลมโอเคนี่ครับลม85เอเคอร์แล้วก็ลงมาครับเมื่อกี้นะครับที่เราวัดแรงลมคือ85เอเคอร์มันก็เลยไม่ยากลำบากต่อการที่เราจะปาบันไดขึ้นไปลบได้สอยแล้วพวกเราช่วยกันสอยお前はもう死んでいるโยนบันไดเสร็จมะม่วงง่ายๆอย่าลืมวัดแรงลมนะครับเรื่องง่ายๆเราไม่ทำเรื่องยากๆนี่ถนัดเอ้ยท่านครับมีมนุษย์ใช้ชีวิตสบายเกินไปครับท่านอยู่ตรงนู้นเราไปแก้กรรมให้เขากันไปกันแล้วท่านเจ้ากำลังทำอะไรนะฮะเขาบอกข้ากำลังตัดผ้าไงแต่ว่าลวกตลอดเลยลมวันนี้มันเป็นอะไรทีนี้เจ้าสอนวิธีตัดผ้าที่ถูกต้องเจ้าไม่เห็นเจ้ายังไม่เชื่อสาวกข้าขอกิฟต์หน่อยนี่ตัดผ้ามันต้องใช้กิฟต์มันก็จะล่วงอยู่นี่แหละลมมันแรงวิธีตัดอะเอาผ้าเนี่ยวางไว้ที่พื้นเนี่ยกิฟต์หนีไปเลยหนีไปผ้ามันจะได้ไม่ปลิวถ้ายังไม่มั่นใจกลัวผ้ามันจะปลิวถ้าลมแรงๆอะเจ้าเนี่ยลาวอะครับไปปอกไข่ต้มเหรอใช่ใช่ไม่เจ้าแม่เดินทางสายกาวข้าสอนดูว่าเดินทางสายกาวเดินยังไงอุปกรณ์นะดูวิธีการปอกไข่ต้มไม่ถูกต้องปอกอันนี้แล้วค่อยแกะเปลือกไข่ออกค่อยหยิบออกนี้ยิ่งยากยิ่งดีชีวิตเราจะได้รู้จักความลำบากตั้งแต่เด็ก what ยากจริงเหรอกูหงุดหงิดตัวเองคนดูหงุดหงิดไหมครับเสร็จแล้วง่ายๆหยิบกินเลย easy เฮ้ยพี่จ้องทำอะไรเนี่ยมนุษย์น้ำกินน้ำเหรอเจ้าใช้ชีวิตในทางที่ผิดใช้แบบง่ายๆไม่สนุกหรอกนี่วิธีการกินนะครับกอกน้ำให้ได้เต็มแก้วนะแล้วเราก็ถ่างขาออกสองข้างไงแล้วก็เอาริมฝีปากอะแตะข้างบนไว้แล้วค่อยๆกินโอเคทำเพื่อใคร
าขาลิมีปากแต่ข้างบนโอ้ยยบวกดิบวกดิคิวเลนคิวเลนคิวเลนเข้าดิเพื่อนโอ้โหเข้าดิเข้าดิเข้าดิเออปอดเลยเออปอดปอดปอดก่อนแห้งก่อนแห้งไปเฮ้ยเจ้าทำอะไรเนี่ยมนุษย์เล่นเกมครับท่านนี่เจ้าเล่นเกมไปกินน้ำไปนี่ไม่ดีนะเพราะว่าเราจังหวะเพื่อนบวกนะวางโทรศัพท์ไปกินน้ำเพื่อนอาจจะตายได้ดูวิธีการเล่นที่ถูกต้องเดินไม่ต้องวางมือนี่กองหนูแฮมเปอร์เนี่ยแล้วก็เอาที่กินน้ำหนูเนี่ยยื่นออกมาเล่นไปกินไปได้เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดโอ้โหน้ำต้นไม้มันไม่ใช่วิธีถูกต้องเดี๋ยวผมมาสอนวิธีถูกต้องนะครับทุกคนป้าขาวดูนะนี่คือวิธีรดน้ำไม่ถูกต้องนะเอาราวตากน้ำแข็งว่างเอากระถางวางล่างแล้วก็เปิดไฟthousand years later สามกไม่ช่วยอะไรเหรอนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วสวดปุ๊บร่วงปั๊บพอน้ำแข็งละลายเสร็จแล้วก็รดน้ำข้าวขาวด้วยนะเจ้ากำลังทำอะไรเนี่ยฟังมันพันกันพี่มาพี่มีวิธีแกะวิธีแกะง่ายๆนะเห็นมันพันกันหนีใช่ไหมมีสายชาร์จไหมขอสายชาร์จนะมีเทคนิคในการสอดนะฮะเราจับหูฟังเราขึ้นนี้ฮะก็สายชาร์จนะสอดเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ยากเลยทุกคนครับพอสอดปุ๊บใช่ไหมเราก็ดึงให้มันตึงๆนี่พันกันละโอ้ my god คลิปอยู่ครับนี่ข้าสอนเจ้ามาเจ้าดำเนินชีวิตแบบผิดวิธีกับทำไมอ่ะผมมาสอนทุกคนครับวิธีการดูจอเล็กๆแบบดูพร้อมกันกับเพื่อนให้มันใหญ่ขึ้นตามมาดูโอเคครับทุกคนเห็นกำแพงตรงนี้ไหมทุกคนเห็นไหมเห็นเราก็เอาการสอนหน้าแปะหลังโทรศัพท์แล้วก็แกะออกมามันไม่ยากเลยครับน้องๆนี่ยากเลยนี่แล้วก็แปะไว้ easy เนี่ยก็เปิดช่อง SPD ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับเพื่อนๆเดี๋ยวดูจอหน้าเล็กไม่ต้องดูแป๊บต้องแยกกันดูทุกคนดูนะวิธีการดูผมให้จอเล็กเป็นจอใหญ่ไหนมันขยายเฮ้ยจริงๆเหรอท่านไม่เชื่อลองดูนี้ทุกคนเลยนี่จะไม่ต้องแยกกันดูแล้วเนี่ยไม่เชื่อลองส่งพร้อมมันโอะไรอ่ะเจ้ามนุษย์กินน้ำอัดลมครับผมแกอย่างนี้มันผิดนี่ๆเขาต้องแกอย่างนี้ผู้ชายใครครับเดี๋ยวก็รู้เจ้ายังไม่ศรัทธานี่ๆวิธีการเปิดน้ำอัดลมไม่ถูกต้องตอนนี้เราเปิดฝาได้แล้วครับแต่ว่ามันยังขาดทั้งหมดนี่เจ้ามนุษย์วิธีการเปิดได้ถูกต้องเห็นไหมอันนี้กินได้ไหมดูเล็กอ่ะยังหน่อยแต่ว่ามีวิธีที่เปิดถูกต้องกว่านั้นมาตรงมาครับนี่เรายกตรงก่อนก็คือที่เห็นเนี่ยมันคือที่แขวนมันไม่ใช่ที่เปิดคือที่แขวนมันคือที่แขวนเดี๋ยวเราดึงออกมาเนี่ยที่แขวนก็เปิดได้โอเคครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมการใช้ชีวิตแบบชาญฉลาดมันเป็นยังไงนี่ผมมาสอนทุกคนเลยนะเพราะว่าผมมีคติประจำใจเข็นคกขึ้นภูเขาทำไมก็แบบนี้
เออก็แค่นี้ไงแล้วก็มีอีกคติประจำใจของผมอีกอันนึงนะครับผมจะบอกว่าตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าเราทำแต่สิ่งง่ายๆอ่ะชีวิตอ่ะมันก็จะเจอแต่อะไรง่ายๆมันจะแบบโตขึ้นมาเราอาจจะก้าวผ่านอุปสรรคที่ยากลำบากไม่ได้แต่ถ้าคุณอ่ะลองฝึกการใช้ชีวิตแบบผมแบบเดินทางสายกลางคุณก็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราทำอะไรยากๆง่ายๆให้มันจะเป็นยากๆแล้วคราวนี้พอเราโตขึ้นไปใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวอุปสรรคแล้วที่มันจะถาโถมมาใส่เราเพราะว่าผมคือศาสดาไป